หลังจากการตรวจสอบในที่สุดรถถังที่เก่า 0M ก็ได้รับการติดตั้งกระสุน 30BM60 สวีเนสตองจอกอพลังงานรถถังต่อสู่ลักที่เก่า 0M ซึ่งเขาสู่ยกใหม่ของการเจาะด้วยพลังงานจนรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการที่หูจักกันในชื่อ 3BM60 สวีเนสตองพร้อมคุณประโยชน์ที่น่าถึงอย่างล่องลายกำลังถือถ่ายภาพในสนามโหบของยูเครนและได้เผยแพร่ในสื่อรัสเซียรถทั้งรัสเซียรุ่นล่าสุดยังคงยิงปืนใหญ่สมูทบอล1หอยสหามิลลิเมตรด้วยกระสุนปืนที่น้อยกว่า 3BM42 แมงโกรซึ่งว่าได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการกับกองทัพโซเวียตในปี1986กระสุนเจาะ 3BM42 แมงโกมีปอกกระสุนในโตกลไกการสั่นสะเทือนแบบพิเศษและแกน2แกนเฮ็ดจากโลหะผสมทังสเตนที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมโครงสร้างแบบอนุกรมส่วนประกอบเหล่านี้เฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อป้องกันบ่ให้พื้นผิวของทรงกลมถูกทำลายไวเกินไปก่อนที่จะถึงเป้าหมายกระสุน 3BM42 แมงโกมีความไวปากกระบอกปืน 1,700 หอยเมตรต่อวินาทีและเมื่อยิงจากระยะ 2,000 เมตรที่มุมสัมผัส0องศากระสุนจอกอเล็กสม่ำเสมอ RHA 500 มิลลิเมตรด้านล่างสุดก็กระเบิด ERA กระสุน 3BM42 แมงโกได้เคลื่อนที่ด้วยความไวประมาณ 1,000 เมตรต่อนาทีเมื่อโซนเป่าไม้เมื่อยิงจากระยะ 2,000 เมตรตามที่ผู้ผลิตระบุแทงขนาด570มิลลิเมตรเศษ1ส่วน 2,000 ของวินาทีในการจ่อผ่านสันนอกของ ERA ซึ่งว่าเป็นเวลาที่น้อยเกินไปที่แทงยาวจะระเบิดและเหตุให้แทงลุดออกกระสุนเจาะแมงโก 3BM42 ซึ่งถือว่าค่อนข้างล้าสมัยจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าลายหากสัมผัสกับเกาะปฏิกิริยาระเบิดรุ่นที่3ที่มีความซับซ้อนอย่างโนสหรือโนสซีริกเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวบริษัทเชคมาสได้เปิดโต้หอบการทะลุทะลวงพลังงานโจร 3BM441 Mango M อย่างเป็นทางการนี่คือรุ่นปรับปรุงของ 3BM42 Mango และกลุ่มประเทศ Home Technology Compilation Rostec ประกาศเพิ่มความสามารถในการจอกเกาะ 20% กระสุนจอกเกาะพลังงานโจร 3BM441 Mango M ซึ่งว่าสามารถใส่กับเครื่องบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่พอในรถทั้งต่อสู่ลักที่90และที่72โบฮันโดยบ่ได้ดัดแปลงควรสังเกตว่ารถทั้งที่90 SK หรือ TM90 ที่ผลิตเมื่อไวนี้ได้ติดตั้งเครื่องบรรจุกระสุนรุ่นใหม่ซึ่งว่าเขากันได้กับกระสุนเจาะกลศาสตร์ที่มีแทงยาวกว่าเพื่อใส่ประโยชน์จากคอได้เปรียบนี้ซึ่งทางรัสเซียได้เปิดตัวกระสุนขนาดย่อยที่เอิ้นว่าสวีเนสด้วยความไวของปากกระบอกปืน 1,850 เมตรต่อวินาทีและระยะการจ่อสูงสุด 740 มิลลิเมตรหอบที่อัปเกรดนี้มีพลังงานโจรร้ายกว่าแมงโกและสามารถทำลายได้กระทั่งรถทั้งที่มีการป้องกันที่มีความแน่นหนาที่สุดสวีเนสฟีซิงเรลมีให้เลือก2แบบคือ 3BM60 สวีเนส2และ 3BM59 สวีเนส1แกนทั้งสเตนคราไบธรรมดากระสุน 3BM42 แมงโกมีความลึกในการเจาะ230มิลลิเมตรที่ 2,000 เมตรและเห็ดมุมสัมผัส60องศา280มิลลิเมตรที่ 3MCC1 แมงโก M และ300มิลลิเมตรที่มี 3BM60 สวิส2ตามข้อมูลจากการตรวจสอบจากการประเมินกระสุนพลังงานโจรรุ่นต่อไปจะช่วยให้รถทั้งรัสเซียยังคงแข็งแกร่งในสนามโหบพรมสมัยและหลีกเลี่ยงการถูกศัตรูตะเวนตกแซงหนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขากำลังจะประเสริฐหนากับ M1 Abrams หรือ Leopard 2ในสนามโหบยูเครนยานากระตามกระสุนสวีเนส2มีข้อเสียอย่างหนึ่งเนื่องจากมีแกนยูเรเนียมที่ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งว่าจะละลายเมื่อถูกซ่อนกับเปลือกเล็กด้วยความไวสูงจึงสามารถสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างหุนแห้งโดยการกระจายฝุ่นกัมมันตภาพรังสีWatching seasons change, our roads were